สวัสดีครับเพื่อนผมกิตติศักดิ์นะครับวันนี้มาเล่นกันต่อนะครับเกม Gru Castle นะครับซึ่งเกมนี้นะครับมันก็เพิ่งมีอัปเดตใหม่มาเมื่อประมาณ 2-3 วันก่อนนะประมาณช่วงปลายธันวานั่นเองนะครับสำหรับการอัปเดตรอบใหม่นะมันก็มีตัวใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งเป็นตัวฮีโร่ใหม่นะฮีโร่คือตรงนี้นะครับตัวใหม่ขึ้นมาแล้วอย่างอื่นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะยังเหมือนเดิมหมดทุกอย่างนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคิวผมก็เล่นไปเรื่อยๆนะวันลิตวันหน่อยนะแต่ว่าถ้าใครศูนย์อยู่นานๆนะครับก็โดนเตะแน่นอนนะครับใครศูนย์นานๆก็โดนเตะนะครับแบบนี้นะ2วันก่อนเนี่ย2 2 days ago เนี่ยไอ้พวกนี้นะครับก็ถ้าเป็น3วันเมื่อไหร่ปุ๊บเดี๋ยวผมก็จะเตะนะครับยังเป็นศูนย์ทั้ง3วันครับประมาณนั้นแหละนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ไปอัพอะไรดีส่วนใหญ่คนจะขาดมานาปะมานาก่อนนะครับกระตุกอะไรนะครับไม่รู้นะครับโอเคนะครับผมก็ยังไม่ได้อัพนะครับสำหรับตัวใหม่นะครับชื่อว่าตัว Assassin นะครับ Assassin มันจะเป็นตัวที่ตีเร็วมากนะ Very fast นะครับแล้วก็ไม่มีธาตุนะไม่มีธาตุนะครับแล้วก็ท่าของมันคือตีศัตรูทั้งหมดทุกตัวนะครับที่มันมีนะครับนั่นเองนะครับก็คือตี Splash นั่นเองนะครับตี Splash นั่นเองนะโอเคนะครับซึ่งผมเอามาแทนตัวไหนดีนะผมคิดอยู่เลยนะน่าจะเอาแทนตัวคิดไม่ออกเลยนะที่จริงอันนี้ตัวอะไรอันนี้ตัวนี้สำคัญไหมเพิ่ม Attack Speed ของฮีโร่นะครับแล้วก็ดาเมจของอาร์เชอร์นะ 5% นะเอ้ย5วินะครับมันดีมากเลยนะ5วิเนี่ยทำให้ดีมากเลยดูอันนี้ทำให้มอนสเตอร์ Attack ลดลง 30% นะแล้วก็ Defense ลดลง 110% นะทำให้สตูถึกน้อยลงเอาตัวนี้แล้วกันนะเอาแทนตัวนี้แล้วกันนะผมก็มีของมีทั้งเงินนะครับมีทั้งเพชรไว้อัพนะครับไปดูนะครับว่ามันอัพเป็นอะไรได้มั่งนะครับแอสซินมี2สายนะครับสายนึงคือสายดาร์กแอสซินอีกสายนึงคือสายดีฟแอสซินนะครับดาร์กแอสซินก็คือแอสซินแห่งความมืดดีฟแอสซินก็แอสซินผู้ลึกล้ำนะครับลึกลับเอ้ยลึกล้ำลึกซึ้งอะไรอย่างงี้พลังแบบวิชาการลึกลับนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับสำหรับดาร์กแอสซินก็จะมีท่าที่2นะเป็นท่าคริติคอลเองนะครับเป็นท่าพาสซีฟนะครับคริติคอลนะครับMonster Attack will be Assassin by Assassin will take 50% damage in the next critical strike นะครับก็คือถ้าตีติดคลินะครับก็จะทำให้ศัตรูโดนแรงขึ้น 50% นั่นเองนะไปดูตรงนี้สิ Monster Attack by Assassin will take critical strike 0% ใน next hit ทำไมแค่ 0% วะโอเคไม่ค่อยเข้าใจนะมาละเราอัพไปก่อนแปลว่าของแอสซินต้องใส่ของที่มันตีคีย์นั่นเองนะครับเงินเยอะครับอัพให้หมดเลยครับ900กว่าล้านครับเอาหมดละโอเคนะครับใช้ละ800ใช้เยอะเหมือนกันนะผมสนใจนี้มากกว่านะครับไอ้นี่เข้าใจนะครับนี่ไงนะครับ 300% นะครับถ้าติดคีย์ศัตรูติดคีย์ 300% นะครับแต่ผมไม่เข้าใจทำไมนี้มันแค่ 1% ลองอัพไปก่อนปะโปรโมชั่นแค่นี้ไม่มีอะไรละแค่นี้หรอ 1% ใน Next Hit Take Critical Strike 1% ไม่เคยเข้าใจนะครับไม่เป็นไรนะครับเอาไปก่อนนะครับดูก่อนว่าผมมีของอะไรที่เป็นติดคีย์หรือเปล่าคริชานส์ 2% นะครับคริชานส์ 2.7 2.4% ใส่ของคีย์เป็นที่1นะครับ2%แง่งดีวะนี่ก็ติดคีย์เหมือนกันนะต้องใส่ติดคีย์เยอะ 20% โอเคที่เข้าดาเมจนะครับตกใจเนื้อติดคีย์ 20% โอเคนะครับอันนี้ใส่ติดคีย์ไปนะครับใส่ไปก่อนนะครับผมต้องไปหาของนะครับไอของพวกนี้ผมไม่ค่อยมีนะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าจะดีจะร้ายยังไงนะไปดูใน Next Battle นะครับโอ้โหหน้าพอดีปะโอเคนะครับต้องดูก่อนนะว่ายิงเร็วหน่อยซุ่มก็ใช้ได้นะครับโอ้มร่วงหมดนะครับดีเมื่อกี้เห็นไหมนกนะครับโอ้มเดียวร่วงหมดนะครับเพราะมันโดนทั้งแมปนะครับมันโดนทั้งแมปครับถ้ามันนะคือโดนทั้งแมปนี่นะครับอันนี้คือแบบเล่นแบบสโลนะมันก็สโลได้ใจจริงจริงนะครับสโลเกิดไม่เป็นไรลองสโลกันรอบหนึ่งนะครับจะลองเดี๋ยวลองรอศัตรูมันมาเยอะนะครับเราใช้ตู้มเดียวนะครับเป็นไงนะครับ
หวังว่าศัตรูมันจะมาเยอะนะทำไมมันมาไม่ค่อยเยอะเลยนะครับคือโดนตีตายก่อนทุกตัวแล้วนะครับเลยไม่ได้ใช้เวทเลยนะอีกรอบหนึ่งดิเอ้ยศัตรูน้อยมากนะครับใช้ก่อนหรอวะชืบเมื่อเหมือนไม่เข้าเลยวะไม่เข้าเลยนะครับต้องไปสอยนกแล้วตุ้มเดียวล่วงหมดครับนกนะรอหัวหน้ามานะครับหัวหน้ามาแล้วนะครับตายจ้อยนะโอ้โหตีเบามากนะแค่300,000เองนะน้อยมากนะผมอัพใช้ตังอัพตั้งเท่าไหร่เนี่ยกว่าถึงขั้น600นะครับไอตัวนี้ก็ไอฮอกดรูของเราก็600เหมือนกันนะแต่ตีเยอะกว่าเยอะนะครับ3เท่านะครับแปลว่าแอสซัสซินนี่กากมากนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะผมดูแล้วอ่อนมากนะครับหรือมันใช้ท่าไม่ค่อยโดนนะเดี๋ยวลองสักด่านลองเน้นใช้ท่าของมันดูนะครับมันจะเป็นเวิร์กมันจะเวิร์กหรือเปล่านะแล้วป้อมผมมันแรงเกินไปนะครับศัตรูเลยไม่ค่อยเหลือให้แอสซัสซินตีนะครับดูดิยิงซัดมีดทีละอันนะแอสซัสซินน้อยนะครับของเราแล้วมันไม่ค่อยขี้ไงมันต้องขี้นะมันถึงจะแรงนะใช่ป่ะมันต้องขี้นะมันถึงจะแรงตุ้มไม่ล่วงเว้ยนกก็ไม่ล่วงนะครับว่าเบามากนะมันตีเบามากนะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนสายดูนะว่าจะตีแรงขึ้นหรือเปล่าลืมดูนะครับมันมีดาร์คแอสซัสซินกับดีแอสซัสซินไงลองไปเปลี่ยนเป็นดาร์คแอสซัสซินดูนะครับว่ามันจะตีแรงขึ้นหรือเปล่าลืมดูนะครับไปเริ่มบ้างผมแทบไม่กระดูกอ๋อมันรู้แล้วทำไมนะครับเพราะว่ามันบอกว่ามันก็เปลี่ยน optimization ด้วยนะมันเปลี่ยนความยากนะครับผมก็ว่าอยู่ทำไมแต่ก่อนมันผมเล่นยากกว่านี้นะผมต้องใช้ต้องกดเวลผมต้องกดเวลกดเวทตลอดเลยนะถึงจะผ่านได้นะนี้ไม่ผ่านเลยนะครับเอ้ยตอนนี้แบบไม่ต้องกดอะไรก็ผ่านได้นะเขียนไปดูใหม่ดิแอสซัสซินตีมา 200,000 นะเด็กน้อยมากนะครับตี 200,000 เองนะน้อยมากนะครับไม่คุ้มเลยดีแอสซัสซินเนี่ยดูตัวนี้สิตี 1,900 ตัวนี้ก็ตีเท่ากันนะครับเอาออกนะครับตัวนี้นะครับไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับตัวนี้ถ้าสมมติสำหรับใครที่ชอบนะครับก็จัดได้นะครับผมไม่ว่ากันนะครับผมก็จะใช้ตัวเดิมนี่แหละนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะที่ชมนะครับสำหรับ Crow Castle นะครับมันก็เปลี่ยนระดับความยากลงเพราะมันมี optimization มานะครับประมาณว่ามันปรับนะครับบาลานซ์เกมบาลานซ์ครับให้มันบาลานซ์มากขึ้นนะครับไอ้ดราก้อนหูยังไม่ได้ไปฆ่าต่อเลยครับเอาไว้คราวหน้าแล้วกันนะครับก็เจอกันใหม่จริงๆครับในวิดีโอข้างหน้าครับผมกฤติสันเหมือนเดิมนะครับ and I will see you again ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ